โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมวันเพชรเกมรอบที่1,000เนี่ยครับผมหยอกก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้คอนจัดทะเลมาจากสปอนเซอร์เดิมฮะอากูมัดยูทูบเบอร์ที่ตอนนี้มีผู้ติดตาม21คนโคตรไวฮะลงวันเดียว21คนแล้วโคตรไปเลยต่างกับช่องเราจริงๆกระช่างมาเถอะซึ่งเราจะมีการประกาศกิจกรรมนะครับช่องผมก็คือโมโนกิโอวีรอบที่แรกรอบครั้งแรกมั้งไม่นับเสกจ่าเสกเหลืออันนั้นไม่เรียกกิฟต์เอาไว้แล้วกันอันนั้นเรียกว่าอีเวนต์ดีกว่าโมโนเกียเวซึ่งผมมีผลหมีจาก GTO นะครับแล้วก็พลระเบิดนะครับโดยท็อป10คนเดิมนะครับใช่คนจากดีชาร์กี้นั่นแหละซึ่งคนในดีชาร์กี้ติด GPO เริ่มงอมเงียบนะครับก็เลยนั่นแหละฮะผมก็เลยประกาศกิจกรรมนี้ซะเลยนะฮะเพราะว่าพวกเขาจะได้มีพวกเราเขาจะได้มาแย่งชิงผลกันดีกว่าซึ่งยังไม่บอกนะครับว่าจะมาวันไหนแต่ที่รู้นั่นก็คือกดคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้10-20ไลค์ได้หน่อยนะเพราะว่าไก่เสกจ้าเสกเรือแล้วเป็นอีเวนต์ครั้งที่5มั้งไม่รู้5หรือ6เนี่ยแหละช่างมันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอร์สเจ้าทะเลกันก่อนดีกว่าถ้าถือนะครับก็คือมันอาจจะไม่ค่อยสมจริงแต่ช่างมันเถอะครับนี่นะครับก็แอปปายก็เป็นอาวุธได้นะครับซึ่งปกตินะครับค้อนนะครับมันจะหนักใช่ไหมแต่เกมเนี่ยพวกเรามีพลังเหนือธรรมชาติครับเราสามารถถือค้อนแบบนี้ได้เนี่ยนะฮะพวกเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองนะครับผมนะมาดูกันต่อนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลการกดคลิกซ้ายนะครับผมนะเป็นการทุบพื้นนะครับผมนะซึ่งถ้าทุกคนนะครับอยากรู้สกิลต่อไปนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับไปโอเคนะครับซึ่งมาดูกันสกิลแรกเลยนะครับผมนะสกิลคิวนะครับเป็นสกิลเดียวของคอนี้ครับก็คือสกิลคิวนะครับถ้าเรากดนะครับมันจะทำท่าแบบนี้เป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับจากโหมดทุบพื้นเป็นโหมดยิงกระสุนกงจากจ้าทะเลนะครับอ่านดูนะครับสุดยอดนะครับเล็งด้านหน้าได้ตรงด้านหน้าของเรานะครับมาดูตรงนี้สิมันจะไกลพอไหมเฮ้ยนั่นอะไรฮะมันอาจจะดามีเบรนนะครับก็เดี๋ยวให้ดูสแต็กกันเลยดีกว่านะครับซึ่งจะแตกดาบผมนะครับโอ้โหทำไมเซิร์ฟมันปิงใช่ครับมันปิงโอ้มาดูสแตทดาบผมนะครับสแตทดาบผมตอนนี้นะครับก็คือ98เองนะครับซึ่งฮาคิ101ตอนไหนก็ไม่รู้น่าจะฟาร์มตอนเวลมั้ง98นะครับผมก็อาจจะยังไม่แรงมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเอ้ยตกใจหมดเลยฮะเปิดฮาคิกันนะครับกดตัวจี้ไม่เคลือบทางอันเคลือบแค่ด้านนี้ตรงนี้สินะอ่ะมาดูสิดาเมจ570ครับตอนเคลือบฮาคิถ้าไม่เคลือบอ่ะ374ครับเพิ่มก็ประมาณหลักร้อยถึง200นะครับประมาณเดี๋ยวเรามาดูสกิลทุกพื้นนะครับอ่ะกดตัวจี้ก่อนนะครับเปิดฮาคิดิแล้วเราก็ทุกพื้นหนึ่งทีครับดาเมจ718นะวงกว้างโคตรเลยนะครับผมนะถ้าปิดล่ะไหนดูสิครับดาเมจ495นะครับถือว่าแรงอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้ดีเท่ากับต่อการตอนใช้ผลละกันนะสกิลทีคืออะไรอ่ะฮาคิสังเกตเหรอโอ้ผมมีตอนไหนเนี่ยช่างมาเถอะก็คอนนะครับก็มันมีเพียงเท่านี้นะครับคือสกิลโคตรน้อยมีนิดเดียวแต่ก็อยากรีวิวนะครับเพราะว่าอันนี้ดรอปจากโลก2นะครับเพื่อผมไปตีมาให้นะถือว่าดีไซน์ใช้ได้ครับแต่ว่ามันชอบบั๊กแบบเนี้ยเนี่ยดูดิถ้าถืออ่ะเนี่ยดูนะเนี่ยมันจะชอบสลับตำแหน่งเองนะครับเหลือแค่6,050ใครบ้างมันจะเอาอยู่นะฮะก็ถือว่าคอนี้ครับผมขอให้คะแนนประมาณ8/10ละกันนะครับสกิลน้อยไปหน่อยแค่นั้นแหละฮะก็สำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าคลิปหน้าขอสปอยนะครับมีคนนึงเขาจะส่งรหัสให้รีวิววิยางเกียร์2มั้งถ้าจะไม่ผิดก็เดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้ฮะซึ่งถ้าใครอยากให้รีวิวอันไหนนะครับก็สามารถบอกหรือว่าให้ยืมไอดีได้นะครับผมแต่ว่าผมนะเพราะว่าผมจะชอบลืมครับประมาณแบบว่าตอนแรกจะทำคลิปใช่ไหมทุกคนสักพักเว้ยผมจะเริ่มลืมแล้วว่าต้องทำอะไรแค่นั้นแหละฮะอย่าลืมเตือนกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอ10-20ไลค์นะบุ๊ย